สวัสดีค่ะเบลเยี่ยมค่ะวันนี้นะคะเบลพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยนะคะซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยแท้นะคะจากจังหวัดจันทบุรีนะคะและน้ำพริกของเขานะคะเขาบอกว่าสืบมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นอยากรู้แล้วค่ะว่าร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนข้างหลังเบลเนี่ยคือตั้งแต่เข้ามาบรรยากาศดีมากแล้วก็ไทยมากไทยจริงๆเดี๋ยวต้องไปคอยชิมอาหารเขาว่าจะไทยจริงหรือเปล่าตามไปมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โค้ชครับพี่โค้ชค่ะเมนูในวันนี้นะคะของร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยเนี่ยพอมาวางปุ๊บความอลังการเนี่ยเตะตาเตะใจไปมากเลยตั้งแต่จากทางฝั่งโน้นเมนูนะคะทานข้าวทานปลาครับทานข้าวทานปลาอันนี้ค่ะอันนี้ข้าวคลุกพริกเกลือข้าวคลุกพริกเกลือคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับครับผมแล้วอันนี้เซตกะปิปลาทูครับน้ำพริกกะปิโดดเด่นมากครับโดดเด่นมากใช่ค่ะทุกอย่างโดดเด่นหมดเลยค่ะโดดเด่นจนแบบเบลทนไม่ไหวเอาอย่างนี้เบลขอเริ่มที่เซตกับข้าวกับปลาก่อนได้ไหมคะได้ครับทานยังไงคะพี่โค้ชตักข้าวให้คุณเบลเยี่ยมก่อนนะครับโอเคครับอยากให้ชิมน้ำพริกปูไข่ครับขอชิมเยอะๆได้ไหมคะได้ครับได้ อันนี้อยากให้ทานผักชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าดอกชมจันทร์ครับเนี่ยเหรอคะครับผมไม่เคยทานเลยรสชาติเป็นไงอ่ะกรอบกรอบไหมครับทานกับน้ำพริกอร่อยมากครับครับผมพี่โค้ชดูเป็นคนที่มีมารยาทมากเลยนะคะในการพูดก็ตัดมาอยู่กับเบลปุ๊บเบลแบบตกไปเลยอะค่ะไม่ควรมาอยู่ข้างเบลอะค่ะน้ำพริกร้านเขานะแซ่บทุกอันแล้วก็อันนี้น้ำไปนะคะน้ำมะปรี๊ดครับน้ำมะปรี๊ดเดี๋ยวขอชิมหน่อยค่ะขอดื่มหน่อยที่เดิมขอดูดอีกรอบนึงอีกทีนึงน่ะอีกสักอึกพอแล้วมันชื่อว่าน้ำมะปรี๊ดเนี่ยเพราะว่ามันทำมาจากส้มจี๊ดเมนูนี้เลยค่ะเมนูที่เบลรอคอยค่ะเมนูนี้ชื่อข้าวคลุกพริกเกลือครับตักข้าวมาเปิ้ลกับเครื่องซีฟู้ดกับเครื่องซีฟู้ดปั๊บเขาให้ไข่ต้มยางมะตูมไข่ต้มยางมะตูม อันนี้พี่ยังจะตักให้เบลอีกเหรอคะ พี่กลัวเบลไม่อิ่มใช่ไหมคะ อะไรนะพอยังอย่าพึ่งสิ นี่เธอก้างสีชมพูเธอเห็นไหมเออก้างสีชมพูแล้วต้องกินแบบเห็นหางด้วยพี่ค่ะครับโค้ชคือเบลขออนุญาตเอาข้าว A rice เนี่ยไปทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้ครับชื่อว่าเมนูข้าวคลุกพริกเกลือครับข้าว A rice ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสถียรคุณภาพกับข้าวเมนูข้าวคลุกพริกเกลือได้มาแล้วนะคะข้าว A rice ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสถียรคุณภาพนะคะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราทำข้าวกันก่อนเดี๋ยวไปตัดให้นะคะพี่โค้ชเอาไปหุงนะครับผมนี่สุดยอดจังเลยไม่มีมอดครับผมได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพค่ะเป็นไงบ้างคะพี่โค้ชโอ้สวยงามมากครับข้าวหอมสีขาวนวลนะครับเราเคยหอมนะครับหอมเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวคลุกพริกเกลือนะครับโอเคค่ะโอเคครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์สอนนะที่เวลาคนเข้าเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกจะไม่ให้กดคือเป็นนักเรียนที่ดีเลย นักเรียนดีไม่กดคลุกประมาณนี้แล้วยังไงต่อคะนี่ครับหน้าตาของข้าวครับขอโทษนะไม่เละด้วยดีไหมคะข้าวเรียมเละหน้าดูเลยได้มาแล้วนะคะเมนูข้าวคลุกพริกเกลือนะคะจากข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพค่ะพี่โค้ชน่าทานมากๆเลยนะครับไม่รอช้าสิคะครับผมเดี๋ยวเอาเลยค่ะเดี๋ยวผมตักให้คุณเบลเยี่ยมก่อนนะครับชอบพี่โค้ชพูดมากเลยน้องเบลเยี่ยมขอบคุณมากนะคะที่พี่โค้ชตักข้าวให้น้องเบลเยี่ยมครับผมข้าวเป็นไงบ้างคะข้าวไม่เละเรียงตัวสวยมากเลยครับแล้วก็ทานกับที่เราทำข้าวคลุกพริกเกลือเยี่ยมยอดมากเลยครับนุ่มไหมคะนุ่มครับพี่โค้ชคะถ้า
ข้าวโดยจะอยากให้ที่ร้านเนี่ยลองมาเปลี่ยนมาใช้เป็นข้าวเอไรสนใจไหมคะสนใจครับสนใจใช่ไหมคะครับผมทุกครั้งที่ซื้อเนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยใช่ครับสามารถหาซื้อได้ที่ทศทุกสาขานะคะศูนย์การค้าเดอะมอลล์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะโพมานาเทอร์มินอล21เอ็มพีเรียมและโกลเด้นเพลสค่ะแล้ววันนี้นะคะเบิร์ตต้องขอบคุณพี่คดมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่แบบพามาร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยร้านสวยอาหารอร่อยน้ำพริกจัดจ้านรสชาติดีแถวย่านพร้อมพงค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรส์